รายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงช่วงรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินโดยผมยุทธนากระบวนแสงนะครับอย่าลืมนะครับคุณผู้ฟังครับ2วิธีในการติดต่อกับเราโดยตรงวิธีแรกฮอตไลน์สายด่วน0819849735 0819849735วิธีที่2ครับง่ายๆเลยผ่านทางแอปพลิเคชัน LINE พิมพ์สัญลักษณ์ตัว A as sign พิมพ์สัญลักษณ์ตัว A as sign แล้วตามด้วยคำว่า Money Plus M O N E Y P L U S Money Plus ติดกันตรงตัวนะครับฝากคำถามเรื่องหุ้นฝากคำถามเรื่องกองทุนรวมฝากคำถามเรื่องการวางแผนทางการเงินหรือการจัดพอร์ตการลงทุนส่วนบุคคลได้หมดเลยเชิญได้เลยนะครับเรารีบจัดคิวตอบให้โดยด่วนเลยครับคุณผู้ฟังครับและสำหรับแฟนๆพี่ตู่คุณวรวรรณธาราภูมิครับในรายการทีวีเงินทองไม่ต้องเครียดนะครับออกอากาศไปแล้วเมื่อช่วงบ่ายสามโมงที่ผ่านมาแต่ท่านที่พลาดเนี่ยไม่เป็นไรครับสามารถที่จะชมรีรันได้เดี๋ยวจะมีรีรันในวันพุธที่17สิงหาคมตอน3ทุ่มและรีรันรอบ2วันอาทิตย์ที่21สิงหาคมตอน5ทุ่มครึ่งทางช่อง Money Channel นะครับพี่ตู่เชิญคุณพีรพงษ์จิระเสวีจินดานะครับ Managing Director Chief Investment Officer กองทุนบัวหลวงครับมาพูดคุยเพื่อนำเสนอความแตกต่างและหลักการของการสร้างผลตอบแทนการลงทุนระหว่างกองทุนที่บริหารแบบ Activeกับกองทุนที่ลงทุนตามดัชนีเป็นหลักนะครับในตอน Active Fund and Passive Fund นะครับน่าสนใจและน่าติดตามเป็นอย่างยิ่งนะครับติดตามให้ได้ในรายการทีวีเงินทองไม่ต้องเครียดโดยพี่ตู่คุณวรวรรณธาราภูมินะครับขอแสดงความยินดีด้วยกับปตท.สผ.ได้รับรางวัล5สอของกลุ่มปตท.ประจำปี2559โดยคุณสมพรว่องวุฒิพรชัยประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนหรือปตท.สผ.รับมอบรางวัล5สอระดับ L4 จากคุณเทวินวงวานิชประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทปตท.จำกัดมหาชนจากการประกวดรางวัล PTT Group 5S Award 2016ซึ่งกลุ่มปตท.จัดขึ้นทุกปีเพื่อแสดงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นในการดำเนินงาน5สออย่างจริงจังก็ขอแสดงความยินดีกับปตท.สผ.ด้วยนะครับผลประกอบการไตรมาส2ของพฤกษาเรียลเอสเตทจำกัดมหาชนก็โชว์ทำรายได้ครึ่งปีแรก 23,888 ล้านบาทโตเกือบ 10% นะครับโดยคุณเลอศักดิ์จุลเทศรองประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ร่วมบริษัทพฤกษาเรียลเอสเตทจำกัดมหาชนเปิดเผยว่าในครึ่งปีแรกพฤกษามียอดขาย 21,635 ล้านบาทโดยมีการเปิดโครงการไปแล้ว27โครงการมูลค่ารวม 19,641 ล้านบาทและคาดว่าในครึ่งปีหลังจะมีการเปิดโครงการใหม่เพิ่มขึ้นอีก 33-38 โครงการมูลค่าประมาณ 34,000-34,400 ล้านบาทโดยเร็วๆนี้ครับพฤกษาก็ได้เปิดตัวคอนโดมิเนียมพรัมคอนโดซีรีส์สเตชัน2โครงการได้แก่พรัมคอนโดรามคำแหงสเตชันและพรัมคอนโดปิ่นเกล้าสเตชันมูลค่าโครงการรวมประมาณ 5,000 ล้านบาทนอกจากนี้ก็ยังมียอดขายที่รอรับรู้รายได้หรือแบ็คล็อกเพียงสิ้นเดือนมิถุนายน59ก็อยู่ที่ 23,685 ล้านบาทซึ่งจะรับรู้รายได้ในปี2559นี้จำนวน 11,155 ล้านบาทด้วยก็ขอแสดงความยินดีกับพฤกษาเรียลเอสเตทจำกัดมหาชนเอาไว้ณที่นี้ด้วยนะครับส่วนช่วงนี้ครับคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวไปติดตามดูอีกหนึ่งทางเลือกในการลงทุนสำหรับคนที่ชื่นชอบการลงทุนไปยังตราสารหนี้ต่างประเทศนะครับไปดูกรณีศึกษาของกองทุนเปิดบัวหลวงไฮยูบอนของบลจ.บัวหลวงครับผมเชิญคุณเสกสรรโตวิวัฒน์ Accident Managing Director ฝ่าย Communication and Product Education มาคุยและมาให้ความรู้กับเราด้วยในช่วงนี้ครับสวัสดีครับคุณเสกสรรครับครับสวัสดีครับคุณยุทธนาและท่านผู้ฟังทุกท่านครับขอบคุณที่ให้เกียรติแวะกลับมาคุยกับเราอีกครั้งนึงนะครับคุณเสกสรรครับครับผมช่วงนี้เนี่ยดอกเบี้ยก็ต่ำเหลือเกินนะครับแถมตลาดหุ้นก็ขึ้นมาเยอะแล้วด้วยนะหลายคนก็เลยยังรู้สึก
ตอนนี้เนี่ยยังคงสองจิตสองใจว่าเอ๊ะถ้าจะเลือกการลงทุนในยามดอกเบี้ยก็ต่ำตลาดหุ้นก็ขึ้นมาเยอะแล้วเนี่ยจะทำยังไงดีพอดีเห็นว่าทางบลจ.บุหลวงเองเนี่ยเตรียมจะออกทางเลือกให้กับผู้ลงทุนในช่วงนี้เป็น High Yield Bond เลยครับคุณเสกครับใช่ครับเรามีกองทุนใหม่กองหนึ่งนะครับเป็นกองทุนที่ลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศแล้วก็เป็นตราสารหนี้ประเภท High Yield Bond นะครับทีนี้ก่อนที่เราจะไปพูดถึงกองนั้นเนี่ยเรามาเล่าเท้าความกันนิดนึงดีกว่าครับคุณยุทธนาว่ามันมีความจำเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็เพราะอะไรเราถึงเดินไปถึงทางนี้นะครับคือบลจ.บุหลวงเองเนี่ยเราเหมือนกับผู้ลงทุนทุกคนที่เราเห็นตลาดว่าทิศทางอัตราดอกเบี้ยหรือว่าผลตอบแทนจากการลงทุนผ่านพวกตราสารหนี้ต่างๆพันธบัตรต่างๆในโลกเนี้ยมันลดลงมากต่ำมากนะครับต่ำมากหลายๆที่ฝากเงินติดลบเราก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยนะคุณจะต้องหาผลตอบแทนที่สูงขึ้นนะครับศัพท์ของภาษาอังกฤษที่เขาใช้กันอยู่ทั่วโลกตอนนี้มันมีคำอยู่คำหนึ่งคือแสวงหาผลตอบแทนหรือว่า search for yield นะครับก็คือพูดง่ายๆก็คือหา yield ที่มันดีขึ้นนั่นแหละจะทำอย่างไรนะครับอย่างแรกคุณก็ต้องลงทุนในตราสารที่มันมีความเสี่ยงบางอย่างเพิ่มขึ้นอาจจะต้องยอมรับความเสี่ยงที่เพิ่มสูงขึ้นใช่แต่ก็ต้องดูว่าคุณรับได้แค่ไหนนะครับครับอีกทางเรื่องนึงก็คือไปหาตราสารใหม่ๆนะครับตราสารอื่นอย่างเช่นแต่ก่อนซื้อพันธบัตรซื้อหุ้นกู้เอกชนครับแล้วก็ต้องการผลตอบแทนที่เป็นดอกเบี้ยทุกๆไตรมาสม่ำเสมออย่างเงี้ยแล้วลองมาดูซิว่าเอ๊ะถ้าเราขยับไปอย่างพวก property fund หรือกองอสังหาริมทรัพย์หรือกองลีสต่างๆใช่ใช่พวกนี้หรือว่ากองพวกโครงสร้างพื้นฐานนะครับอย่าง BTS อย่างอะไรพวกนี้เอ๊ะคุณได้ผลตอบแทนที่ดีขึ้นแต่ราคามันจะมีความหวือหวานะเพราะมันจดทะเบียนในตลาดหุ้นคุณหนึ่งคือคุณเข้าใจตราสารนั้นเข้าใจธุรกิจจริงหรือเปล่าก่อนอันนี้สำคัญมากนะครับอันที่สองก็คือว่าคุณรับความผันผวนเรื่องราคาพวกนั้นได้หรือเปล่าถ้าคุณรับได้search for yield ทางหนึ่งก็คือไปทางพวก property หรือว่าพวกอสังหากองโครงสร้างต่างๆครับทางเลือกที่สองก็คือไปตราสารที่มีอายุยาวขึ้นอีกทางเลือกหนึ่งที่เรามองแล้วเราก็เห็นว่ามันมีความน่าสนใจแล้วก็มานำเสนอกับผู้ลงทุนมุมนี้ก็คือพวกตราสารหนี้ที่เป็นลักษณะของ High Yield Bond ก่อนจะคุยต่อครับคุณเสกช่วยให้คำนิยามคำว่า High Yield Bond กับเราซะหน่อยก่อนได้ไหมครับได้ครับ High Yield Bond พูดง่ายๆก็แปลตรงตัวเลยครับก็คือพวกตราสารหนี้ที่มันให้ผลตอบแทนสูงขึ้นเป็นกองทุนที่เราเรียกว่าลงทุนในพวก non investment grade ถ้า investment grade นี่ก็คือ BBB ลบใช่ไหม BBB ลบใช่ไหมใช่ครับขึ้นไปนะครับทีนี้เนี่ยพอเป็น non investment grade เนี่ยหมายถึงว่า rating ของตราสารเนี้ยก็จะต่ำกว่านั้นหรือบางเจ้าเขา non rate คือเขาไม่ได้ไป rate ด้วยก็จะอยู่ในกลุ่มประเภทนี้เหมือนกัน non investment grade หรือว่าไม่ได้จัดอันดับด้วยซ้ำไปฟังดูแล้วเนี่ยความเสี่ยงน่าจะสูงมากๆจริงๆแล้วมันเป็นยังไงครับเนี่ยเรียกว่าความเสี่ยงสูงขึ้นกว่า investment grade แต่มันไม่ได้เสี่ยงสูงมากๆอย่างนั้นซะทั้งหมดนะครับเพราะ rating มันมีตั้งแต่แบบเบิ้ล B คือ B 2ตัวบวกลงไปเรื่อยๆๆจนถึง C ดับเบิ้ล C ครับพวกนี้นะครับบางทีเนี่ยคำพวกนี้เราจะได้ยินคำว่าจังบอนบางคนพอบอกจังบอนโอ้โหชื่อฟังดูก็ไม่อยากเอาแล้วไม่อยากยุ่งแล้วดูแล้วมันเสี่ยงสูงใช่มั้ยดูแล้วมันน่ากลัวยอมรับตรงๆว่าความเสี่ยงมันสูงขึ้นแต่มันไม่ได้แย่ถึงขนาดว่ามันจะเจ๊งซะทั้งหมดอย่างนั้นนะครับฝรั่งเนี่ยเขาใช้คำว่าจังในหลายๆอย่างจังฟู้ดรู้จักไหมครับรู้จักมันก็จังนะครับแต่เราก็ทานกันทุกวันใช่แล้วถามว่าเราไว้วางใจได้อย่างไรว่าไปลงทุนในตัวที่ให้มันน่าจะปลอดภัยเราก็บอกว่ามันมีวิธีคิดวิธีจัดการอยู่หลายอย่างนะครับบลจ.บัวหลวงเราก็มานั่งคิดกันแล้วเราก็เจอว่าแทนที่เราบอกว่าเราจะลงกองทุนที่ลงในไฮยูอย่างเงี้ยเป็นพวกกองทุน6เดือนไปลงทุนประมาณสัก10บอนด์10กว่าตัวแล้วก็รอถือจนครบกำหนดเอ๊ะระหว่างทางเกิดมันมีอะไรขึ้นมามันก็จัดการค่อนข้างยากนะค่อนข้างยากนะก็ผู้ลงทุนอาจจะไม่สบายใจแล้วก็บอกว่าเอ๊ะเราลองหามุมใหม่ดูซิว่าเป็นอย่างไรนะครับเราก็พบว่าจริงๆมันมีกองทุนต่างประเทศหลายๆกองที่เป็นไฮยูแล้วก็เป็นกองที่ซื้อขายทุกวันครับสภาพคล่องสูงสิสภาพคล่องสูงนะครับสภาพคล่องสูงแล้วฟันเมนเจอร์เขาไม่ได้ต้องถือตัวใดตัวหนึ่งแล้วถือไปตลอดเวลาเขาเทรดได้ดีไม่ดีเขามีการจัดการสมมุติอันดับเครดิตลดลงเพิ่มขึ้นราคาผันผวนหมายถึงราคาตราสารหนี้มันก็ผันผวนได้นะครับครับถ้าดีก็ซื้อเพิ่มแต่ถ้าเห็นท่าไม่ดีก็จะได้หนีได้ทันใช่ผู้จัดการกองทุนเขาจะทำหน้าที่ตรงนั้นให้ทีนี้ไฮยิลด์ในบ้านเราเนี่ยมันไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่หรอกครับแต่ถ้าเป็นอเมริกาเนี่ยตลาดมันใหญ่มากนะครับไฮยิลด์มีไปร้อยๆพันๆครับกองทุนที่เราไปเลือกเนี่ยก็เป็นกองทุนที่จดทะเบียนซื้อขายไฮยิลด์ในอเมริกาขออนุญาตพูดชื่อกองหลักที่เราไปลงเลยแล้วกันครับก็คือ Extra World Fund อ๋อแสดงว่ากองที่จะเสนอขายกับผู้ลงทุนในบ้านเราเนี่ยจะเป็นลักษณะ Feeder Fund ไปยังกองแม่ใช่ไหมครับ
ใช่ครับเราฟีดเดอร์คือเอาเงินไปลงทุนในกองทุนหลักที่ชื่อว่า Extra World Fund US High Yield Bond กองแม่กองนี้เขาเก่งไหมผลงานที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างครับถือว่าใช้ได้นะครับถือว่าใช้ได้แต่ทีนี้ก่อนที่จะไปตัวเลขผลงานเราเอาหลักคิดเขาก่อนครับว่าเขาคิดยังไงความหลักคิดของเขาคือเฮ้ยฉันลง High Yield ฉันไม่ต้องไปเทคหมายถึงไปต้องไปเสี่ยงในไม่กี่ตัวเขาลงกระจายเยอะมากร้อย200ตัวก็ถือเป็นการกระจายความเสี่ยงไปด้วยในตัวด้วยใช่ครับแต่ละตัวที่ถืออยู่เนี่ยโดยเฉลี่ยมันแค่ประมาณเปอร์เซ็นต์กว่าๆหรือว่า0จุดอะไรประมาณแค่นี้เองซึ่งต่ำมากเราลองสมมุตินะครับเราบอกว่าสมมุติว่าบอนด์ที่ถืออยู่ 0.5% มันดีฟอลต์หรือมันเจ๊งแบบสุดๆไม่ได้เงินคืนเลยมันแค่ 0.5% ทีนี้ถามว่าอ้าวแล้วอย่างนี้มันเจ๊งบ่อยหรือเปล่าครับแล้วก็ไปดูในข้อมูลในอดีตของกองเนี่ยครับกองนี้ตั้งขึ้นมาประมาณปี2006ก็ประมาณสัก10ปีนะใช่10ปีที่ผ่านมาเราพบว่าตั้งแต่กองนี้ตั้งมาเนี่ยนะครับผู้จัดการกองทุนเขาลงบอนด์มาเป็นหลายๆพันตัวเนี่ย มันเคยมีวิกฤตในปี 2008-2009 นึกออกใช่ไหมครับในช่วงวิกฤตอเมริกาปรากฏว่าปี2009เนี่ยเขามีบอนด์ที่ดีฟอลต์ในพอร์ตเขา2ตัวซึ่งน้อยมากนะ2ตัวใช่2ตัวนะครับขณะที่ปี2010มี1ตัวจากที่ลงเป็นหลาย10หรือเป็น100อ่ะใช่ไหมครับพูดง่ายๆคือตลอด10ปีเนี่ยมี default อยู่แค่นี้เองซึ่งถือว่าต่ำมากใช่ใช่นะแล้วผลงานของกองแม่เนี่ยเป็นยังไงบ้างครับผู้เสกผลงานของกองแม่นะครับถ้าเราดูย้อนหลังเนี่ยผลตอบแทนเฉลี่ยมันจะอยู่ประมาณสัก 5-6% ต่อปี5-6% สำหรับกองประเภทนี้ถือว่าสูงไหมครับถือว่าโอเคนะครับถ้าเราไปดูจริงๆเนี่ยเราจะพบว่าเฉลี่ยอย่างสมมติปีนี้เนี่ยนะครับเราพบว่าปีนี้เนี่ยตั้งแต่ต้นปีจนถึงเดือน6ผลตอบแทนของกองหลักนะครับผลตอบแทนของกองหลักอยู่ที่ 7.6% อันนี้ผลงานครึ่งแรกของปีนะครับใช่ฟังดูดีมากเลยแต่นักลงทุนอย่าไปคาดว่าโอ้ย 7.6 คูณ 2ฉันต้องได้ 15.2 ไปตลอดไม่ใช่นะครับไม่ใช่อันนี้ต้องชี้แจงเหมือนกันว่ามันเป็นเพราะว่าปี2015เนี่ย High Yield Bond ของกองเขามีติดลบ 4.5% ครับสาเหตุเนื่องมาจากว่าไฮยูบอนเนี่ยมันลงทุนในตราสารของบริษัทเอกชนจำนวนมากเวลามีวิกฤตอย่างช่วงปี 2008-2009 กองทุน NAV เขาก็ตกลงเหมือนกันแม้ว่ามันจะดีฟอลต์อยู่แค่ที่อธิบายว่าแค่ตัว2ตัวแต่มันก็มีราคาที่มันตกลงบ้างราคา NAV มันเบี่ยงอยู่เหมือนกันเพียงแต่ว่าโดยเฉลี่ยแล้วผลตอบแทนที่ให้กับผู้ลงทุนมันยังเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างโอเคครับเอาละครับเรารู้จักทั้งแนวคิดของกองแม่แล้วก็ผลงานในช่วงครึ่งแรกของปีนี้ของกองแม่นะครับกองแม่ตั้งมาแล้วประมาณ10ปีนะครับกองแม่ก็คือ Extra World Fund นะครับทีนี้ครับพูดถึงกองที่เตรียมเสนอขายให้กับผู้ลงทุนในบ้านเราถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยวันนี้ IPO วันแรกด้วยใช่ไหมครับคุณเสกครับใช่ครับเรา IPO ตั้งแต่วันที่16ถึง23นะครับโดยที่กองนี้เนื่องจากว่ามันเป็น High Yield เพราะฉะนั้นกลุ่มผู้ลงทุนต้องเป็นกลุ่มผู้ลงทุนที่เรียกว่าเป็นผู้ลงทุนที่มีมูลค่าเงินลงทุนสูงเป็นผู้ลงทุนสถาบันคือไม่ใช่รายย่อยที่จะมีลงทุนมือหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยทางกลต.เองเขาไม่ได้เปิดช่องให้ตรงนั้นเพราะเขามองว่าผู้ลงทุนที่มีมูลค่าเงินลงทุนสูงจะมาลงทุนก็ต้องมีความเข้าใจในเรื่องพวกนี้ซึ่งนี่เป็นตัวตัดอยู่ครับก็เลยเสนอขายแก่นักลงทุนรายใหญ่หรือนักลงทุนสถาบันและผู้ที่มีเงินลงทุนสูงด้วยใช่ไหมครับใช่ครับไม่ใช่ผู้ลงทุนรายย่อยนะใช่ครับขั้นต่ำของการลงทุนกองทุนนี้อยู่ที่ 510,000 บาทขั้นต่ำครั้งแรกซื้อครั้งแรก 510,000 บาทนะครับครับมีสิ่งด้วยเผอิญปกติเนี่ยถ้าเป็นตราสารหนี้เนี่ยนะครับกลต.เขาบอกว่าลงทุนขั้นต่ำคุณต้องลงเท่ากับ 500,000 ครับแต่กองนี้มันมีฟอนต์เอ็นฟรีหมายถึงมีค่าธรรมเนียมการขายนิดหน่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อให้ตัวเลขจำง่ายๆก็จบอยู่ที่ 510,000 ซื้อขายครั้งแรก 510,000 บาทนะครับใช่ครับแล้วครั้งต่อไปล่ะครับครั้งต่อไปก็ครั้งละ10,000ครับครั้งต่อไปก็ครั้งละ10,000ได้แต่ครั้งแรกเนี่ยเริ่มต้นที่ 510,000 บาทนะครับใช่ครับทีนี้การเสนอขายเนี่ยเห็นว่าแยกออกเป็น2กองเหรอครับคุณเสกครับใช่ครับกองนี้เรามีพิเศษนิดนึงคือบลจ.บัวหลวงเองเราตั้งกองทุนนี้ขึ้นมาเนื่องจากมันเป็นกองทุนต่างประเทศนะครับก็มีคำถามว่าเอ๊ะแล้วเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนล่ะเป็นยังไงเราก็บอกว่าทิศทางเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนเนี่ยมันคาดเดากันยากในอนาคตนะครับในลักษณะแบบนี้วิธีการคือเราก็บอกว่าเอาอย่างนี้ละกันเราบอกว่าเราตั้ง2กองให้ผู้ลงทุนกองแรกคือ hedge กองที่2คือ unhedge กองแรกเนี่ยประกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไว้ส่วนกองที่2เนี่ยไม่ได้ประกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนนะครับใช่กองแรกที่ประกันเนี่ยเราประกันเราเขียนไว้อย่างนี้นะครับเราบอกว่าเราประกันไม่น้อยกว่า175อ๋อกองทุนเปิดบัวหลวง High Yield แล้วก็วงเล็บ hedge75 กองนี้ใช่ไหมครับ
ใช่ครับอกองนี้ถามว่าทำไม75เราบอกว่าเนื่องจากกองนี้มันเป็นกองที่เปิดให้ซื้อขายด้วยทุกวันเงินมันจะมีเข้ามีออกตลอดเวลาเพราะฉะนั้นการที่ hedge หมดในทางปฏิบัติมันทำยากครับแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเงินมันจะโฟลว์มากน้อยแค่ไหนด้วยเป็นกองใหม่ของเราเราเลยตั้งไว้ว่าขั้นต่ำเราจะ hedge ให้ 75% นะทีนี้คือกองแรกนะครับใช่ครับกองที่2ก็คือ unhedge พูดง่ายๆคือไม่ hedge เลยกองทุนเปิดบัวหลวง high yield unhedge นะครับกองนี้ไม่ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนนะครับใช่บางคนเรียกว่าไม่ต้องการความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนแต่ว่าบางทีอัตราแลกเปลี่ยนมันไม่ใช่เรื่องความเสี่ยงเดียวมันมีทั้งคุณทั้งโทษใช่ใช่ไหมครับสมมติ US มันแข็งขึ้นมาเวลาโอนกลับเป็นบาทมันก็ดีขึ้นครับถ้าถามว่าอย่างนี้แล้วช่วงไหนควรจะซื้อกองไหนอันนี้เราเรียนกับผู้ลงทุนว่าเราอยากให้ผู้ลงทุนมองที่แก่นของการลงทุนครั้งนี้เราเลือกไฮยิวเราเลือกผู้จัดการกองทุนเราเลือกผู้ชำนาญเอ็กซ่าเป็นบริษัทประกันซึ่งมีความชำนาญด้านตราสารหนี้ทีมไฮยิวเขาค่อนข้างเก่งเราเลือกตรงนั้นผู้ลงทุนคาดหวังผลตอบแทนหลักๆจากตรงนั้นอัตราแลกเปลี่ยนได้หรือไม่ได้ขอให้เป็นเรื่องรองเป็นเรื่องติดปลายนวมกันละกันใช่ครับวิธีการคิดก็คือว่าถ้าสมมุติว่าคุณเป็นผู้ลงทุนที่ไม่ได้อยู่กับตลาดไม่ได้สนใจเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนไม่ได้มองที่ high yield ไอ้ตัว search for yield ที่ฉันต้องการเนี้ยผมแนะนำว่าตัว H75 น่าจะตอบโจทย์คุณได้ดีกว่าคือตัดประเด็นนี้มันหายไปอย่างน้อย 75% ไม่ให้มันผันผวนถ้าเกิดว่าสเปคแบบนี้ก็ให้เลือกกองแรกกองทุนเปิดบัวหลวง High Yield Hedge 75นะครับใช่แต่ถ้าสมมุติว่าเป็นผู้ลงทุนที่มองทิศทาง US Dollar อย่างที่เราบอกก็คือแข็งค่าขึ้นครับหรือเป็นคนที่จำเป็นต้องใช้เงินสกุล US Dollar ครับงั้นฉันก็ลงทุนในทรัพย์สินที่เป็น US Dollar ผูกไว้สิถ้าเป็นสเปคนี้ก็ให้ลงกอง2ใช่กองทุนเปิดบัวหลวง High Yield Unhedged นะครับครับวงเล็บ H หรือ US นะครับก็คือ Unhedged ตรงนั้นครับได้ครับแล้วทั้ง2กองเนี่ยถ้าจะลงควรจะลงยาวแค่ไหนครับกองนี้อยากให้มองอย่างนี้นะครับอยากให้มองว่าความผันผวนมันมีแม้ว่ามันจะไม่ได้มากเท่ากับกองหุ้นแบบผันผวนขนาดนั้นครับบางจังหวะที่มันผันผวนผมมองตัวเลขโดยส่วนตัวผมอยู่ที่3ปี5ปีน่าจะเป็นเงินเย็นๆยาวๆลงได้ตั้งแต่3ถึง5ปีจะเหมาะที่สุดนะครับครับควรจะยาวๆอย่างนั้นไว้ครับที่ยิ่งยาวยิ่งดีแล้วทั้ง2กองนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นกองทุนเปิดบัวหลวง High Yield วงเล็บนะครับ Hedge 75และกองทุนเปิดบัวหลวง High Yield วงเล็บ Unhedged เนี่ยทั้ง2กองนี้นะครับเวลาจะจ่ายผลตอบแทนให้กับผู้ถือหน่วยเอ๊ะจ่ายยังไงครับเนี่ยกองนี้เป็นกองทุนที่ไม่จ่ายปันผลแต่ว่าเราจะมีการออโต้รีดีหมายถึงขายคืนอัตโนมัติให้กับผู้ลงทุนทุกๆไตรมาสครับโดยที่จะคำนวณคร่าวๆครับเนื่องจากเป็นตราสารหนี้ใช่ไหมครับตราสารหนี้เนี่ยมันมีคูปองพูดง่ายๆคือได้ดอกเบี้ยจากไอ้ตราสารที่ไปลงจริงๆเราก็จะคำนวณกับผู้จัดการกองทุนหลักว่าที่ผ่านมาเขามีแคชโฟลว์อยู่ประมาณเท่าไหร่ในแต่ละไตรมาสเอามาหักค่าใช้จ่ายต่างๆนู่นนี่นั่นแล้วเนี่ยเราก็จะคำนวณเสร็จแล้วก็ผู้จัดการกองทุนก็จะมองตัวเลขที่เหมาะสมแล้วก็จะออโต้รีดีมคืนให้กับผู้ลงทุนจำนวนหน่วยจะลดลงแต่ NAV มันไม่ได้ลดลงนะครับเป็นออโต้รีดีมแบบนี้บางคนก็บอกว่าดีนะครับไม่ต้องถูกหักภาษีด้วยนะฮะใช่ครับแต่หลักๆเนี่ยเราไม่ได้มองเรื่องภาษีตรงนั้นเรามองถึงประโยชน์ของมันว่าการทำแบบนี้มันจะทำให้เราออโต้รีดีมให้กับผู้ลงทุนได้สม่ำเสมอเอาละครับผมเหลือ 1-2 นาทีสุดท้ายนะครับคุณเสกช่วยสรุปจุดแข็งจุดน่าสนใจและความเสี่ยงของกองนี้ที่ผู้ลงทุนต้องรู้ก่อนตัดสินใจเข้ามาลงทุนซะหน่อยเชิญครับกองนี้เป็นทางเลือกใหม่นะครับของบลจ.บัวหลวงที่นำเสนอที่ค่อนข้างแปลกไปจากกองเดิมๆผู้ลงทุนที่จะลงกองทุนนี้อยากจะให้พิจารณาว่า 1. ท่านรับความเสี่ยงของตราสารหนี้ที่สูงขึ้นได้หรือเปล่า 2. มันมีความผันผวนมีความผันผวนแม้ว่าจะไม่สูงมากปัญหาต่างๆแก้ได้ด้วยการกระจายความเสี่ยงลงทุนในตราสารจำนวนมากๆอย่างที่กองทุนหลักทำอยู่แก้ได้ด้วยการลงทุนที่มีระยะเวลาอายุยาวนานเพียงพอและ3นะครับเงินลงทุนที่ต้องมีมูลค่าเงินลงทุนสูงคือขั้นต่ํา 510,000 ไม่ใช่ว่าท่านมีแค่2ล้านหรือ3ล้านท่านมาลงเพราะอันนั้นมันจะเป็นเงินที่สูงเกินไปพูดถึงสัดส่วนที่มาลงของเนี้ยมันจะสูงเกินไปเมื่อเทียบกับเงินที่มีอยู่นะครับยังไงก็ตามการลงทุนในกองนี้เนี่ยควรจะมีการกระจายแล้วก็เลือกมาลงทุนในระดับที่เหมาะสมครับครับแล้วการ IPO เนี่ยนะครับรายละเอียดในการ IPO กี่วันจะซื้อได้ผ่านทางช่องทางไหนยังไงบ้างครับIPO ไปที่ธนาคารกรุงเทพหรือว่าตัวแทนขายของเรานะครับอย่างเช่นโนมูระพัฒนสินหลักทรัพย์บัวหลวงหรือตัวแทนขายหน่วยลงทุนของกรุงเทพประกันชีวิตก็จะสามารถซื้อหน่วยลงทุนนี้ได้ครับนะครับ IPO ตั้งแต่วันที่16คือวันนี้นะครับครับไปจนถึง23สิงหาคมนี้นะครับใช่ครับลงทุนขั้นต่ำนะครับของการซื้อครั้งแรกคือ 510,000 บาทและครั้งถัดไปก็คือ 10,000 บาทนะครับสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ไหนยังไงครับคุณเสกครับสอบถามได้ที่บลจ.บัวหลวงนะครับ02674 6488กด8
026746488แล้วกด8นะครับใช่ครับ026746488แล้วกด8นะครับเอาละครับวันนี้ขอบคุณอย่างสูงเลยครับคุณเสกครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับคุณเสกสรรโตวิวัฒน์ Accident Managing Directorฝ่าย Communication and Product Education บลจ.บัวหลวงนะครับมาคุยให้ฟังถึงเรื่องของกองทุนเปิดบัวหลวงไฮยูบอนวันนี้ IPO เป็นวันแรกสนใจก็เชิญได้เลยนะครับเวลาหมดแล้วครับคุณผู้ฟังครับมันนี่ช็อตโดยผมยุทธนากระบวนแสงจะกลับมาใหม่พรุ่งนี้เวลาเดียวกันนี้อย่าลืมนะครับไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Money Plus จะได้เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการติดตามรับฟังรายการของเราทั้งสดและย้อนหลังเชิญได้เลยวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับช่วงรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินรายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสง